ก่อนเช่นเคยนะช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีนะครับ AS Fiber เพิ่มฟีเจอร์ Speed Toggle ให้ผู้ใช้สำหรับค่าดาวน์โหลดหรืออัพโหลดได้ตามใจต้องการ AS Fiber เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ครั้งแรกให้ผู้ใช้สามารถปรับสปีดได้แบบยืดหยุ่นเรื่องรับความเร็วที่มากกว่าเดิมกับ Speed Toggle แบบ Overdrive Download and Overdrive Upload หรือบริการสำหรับความเร็วดาวน์โหลดและอัพโหลดเต็มสปีดแพ็กเกจได้อย่างน่าสนใจดังนี้ AS Fiber เพิ่มฟีเจอร์ Speed Toggle ให้ผู้ใช้สำหรับค่าดาวน์โหลดหรืออัพโหลดได้ตามใจต้องการนะครับ Speed Toggle แบบ Overdrive Download และ Overdrive Upload คือการที่ให้ผู้ใช้ที่ใช้งาน AS Fiber เลือกสำหรับค่าดาวน์โหลดและความเร็วของอัพโหลดนะผมก็คือความเร็วของการอัพโหลดและดาวน์โหลดนั่นเองนะผมไปสลับไปมาได้เลยนะผมไปดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่200/100ก็คือค่าดาวน์โหลด1/200และค่าอัพโหลด100 Mbps นะครับเราสามารถเลือกปรับค่าได้ดังนี้จะดาวน์โหลดให้แรงสุดปรับได้เป็น300/1 Mbps จากอัพโหลดให้แรงสุดปรับเป็น1 Mbps/300 Mbps อยากจะปรับให้เท่ากันปรับเป็น150/150 Mbps ก็ได้นะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับการใช้งานตามช่วงเวลาที่ต้องการเพราะบางครั้งเราก็อยากจะใช้การอัพโหลดแรงๆหรือบางช่วงก็เน้นดาวน์โหลดมากกว่าวิธีการนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยสำหรับเรารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านในที่จากจดหมายข่าวของทาง AS ได้เลยนะครับผม AS Fiber เขี่ยววงการเน็ตบ้านเป็นรายแรกในตลาดอีกแล้วรอบเสริม New Feature เด็ด Overdrive Speed Toggle ให้ลูกค้าสับค่าดาวน์โหลดอัพโหลดได้เหนือกว่าแพ็กเกจที่คุณสับไปอีกนะครับผม AS Fiber ตอกย้ำผู้นำด้าน Innovation Service ที่มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในแต่ช่วงเวลามาสร้างสรรค์บริการเพื่อมาตรฐานนะครับเพื่อมาตรฐานผู้นำทางด้าน innovation นะครับผมบริการเพื่อมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเน้นตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายในแต่ช่วงเวลาเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าไปอีกขั้นหลังจากส่งฟีเจอร์สุดล้ำ speed toggleที่ลูกค้าสับความเร็วได้ตามด้วยตนเองได้รับต้องการนะครับออกสู่ตลาดเป็นรายแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้รับผลตอบรับแบบถล่มทลายจากลูกค้าล่าสุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ชิงตั๋วคอนเสิร์ตศิลปินดังหรือไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์หรือ Cosplay Esports คือคอยสปอร์ตต้องการสตรีมเกมให้แฟนๆรับชม AS Fiber จึงเปิดตัวใหม่อย่างครั้งแรกให้ลูกค้าได้ประสบการณ์คุณภาพจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดโดยพัฒนาระบบให้สามารถปรับสปีดได้แบบยืดหยุ่นและลดความเร็วได้มากกว่าเดิมกับ Speed Toggle แบบ Overdrive Download และ Overdrive Upload หรือเป็นการสับความเร็วของการดาวน์โหลดและอัพโหลดเต็มสปีดแพ็กเกจให้ลูกค้าเน็ตบ้าน AS Fiber ที่แพ็กเกจได้100 Mbps ขึ้นไปสำหรับค่าความเร็วเน็ตดาวน์โหลดและอัพโหลดด้วยตัวเองง่ายความต้องการใช้งานได้ตลอด24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ myasfiber.com โดยไม่ต้องปรับแพ็กเกจให้สูงขึ้นแต่สามารถใช้งานเน็ตสปีดสูงสุดที่ยังไม่เคยมีขายในท้องตลาดได้ผ่านฟีเจอร์นี้ตัวอย่างเช่นกรณีลูกค้าใช้แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลด 200 Mbps และอัพโหลด 100 Mbpsเมื่อสับความเร็วแบบ Overdrive Download ก็ได้ความเร็วดาวน์โหลดเป็น 300 Mbps และอัพโหลด 1 Mbps ทันทีหรือสับความเร็วแบบ Overdrive Upload ก็ได้ความเร็วในการอัพโหลดเป็น 300 Mbps และดาวน์โหลด 1 Mbps เช่นกันส่วนลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจดาวน์โหลดและอัพโหลดเท่ากันอาทิ100/100 Mbps ถ้าสับความเร็วแบบ Overdrive Downloadก็จะได้ความเร็วหรือค่าความเร็วดาวน์โหลดได้ถึง 200 Mbps และความเร็วอัพโหลด 1 Mbps ทันทีลูกค้า AS Fiber สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ Speed Toggle ได้แล้วแต่วันนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.as.com.th/fiber/speedtoggle
เกี่ยวกับบริการ Speed Toggle นะครับผมอันนี้เสริมขึ้นมานะครับบริการสลับความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดได้ด้วยตัวเองแบบ Real Time หรือ Speed Toggle นี้ AS Fiber เป็นรายแรกและรายเดียวในไทยที่เปิดตัวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าตามความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลาเช่นต้องการอัปโหลดสูงเมื่อต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่หรือมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกันหลายเครื่องภายในบ้านให้สามารถสลับความเร็วตามต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งถือเป็นมิติใหม่ของนวัตกรรมการให้บริการที่มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นในการใช้งานให้กับลูกค้ายุคดิจิตอลที่ชอบดีไซน์สปีดอินเทอร์เน็ตในแต่ช่วงเวลาด้วยตัวเองสำหรับลูกค้า AS Fiber ที่แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดมากกว่าอัปโหลดสามารถจัดการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้5รูปแบบคือ1 Overdrive Download หรือสำหรับความเร็วดาวน์โหลดเต็มสปีดแพ็กเกจ2 Overdrive Upload หรือสำหรับความเร็วอัปโหลดเต็มสปีดแพ็กเกจ3 Full Speed Download หรือความเร็วดาวน์โหลดสูงกว่าความเร็วอัปโหลด4 Symmetry หรือความเร็วดาวน์โหลดและความเร็วอัปโหลดเท่ากันและ 5. Full Speed Upload หรือสลับความเร็วจากดาวน์โหลดเป็นความเร็วอัปโหลดส่วนลูกค้าที่แพ็กเกจแบบความเร็วดาวน์โหลดและความอัปโหลดเท่ากันหรือ Symmetry เช่น 100 Mbps ต่อ 100 Mbps จะสามารถจัดการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้3รูปแบบได้ดังนี้ 1. Overdrive Download หรือสลับความเร็วดาวน์โหลดเต็มสปีดแพ็กเกจจะได้ความเร็วดาวน์โหลด200 Mbps และความเร็วอัปโหลด 1 Mbps 2. Overdrive Upload หรือสำหรับความเร็วอัปโหลดเต็มสปีดแพ็กเกจได้ความเร็วดาวน์โหลด 1 Mbps และความเร็วอัปโหลด 200 Mbps และ 3. Symmetry หรือความเร็วดาวน์โหลดและความเร็วอัปโหลดเท่ากันจะได้ความเร็วดาวน์โหลด 100 Mbps และความเร็วอัปโหลด 100 Mbps วิธีการใช้บริการ AS Fiber Speed Togoเข้าไปที่ myasfiber.com สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะที่บ้านของลูกค้าเท่านั้นเลือกเมนูเปลี่ยน Speed Internet จากนั้นเลือกความเร็วที่ต้องการโดยกดที่ Package ระบบจะแสดง Pop-up ให้ยันการเปลี่ยนความเร็วหมายเหตุหากลูกค้าต้องการสลับความเร็วใหม่อีกครั้งสามารถดำเนินการได้ภายใน1นาทีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งสวัสดีในช่วงข่าวเก็บ IT ของโจทย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการชมและผมสวัสดีครับ